หลานนั่นเองนะคะหลายคนเราก็เคยรู้เคยทำเคยกินนะคะแต่เราไม่รู้ว่าอะไรกินแล้วมันมีประโยชน์กินอะไรแล้วไม่มีประโยชน์นะคะขอให้มันอร่อยแล้วก็กินอย่างเดียวนะคะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเรามาเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเมื่ออายุเรามากขึ้นเราจึงทำให้เรานั้นเจ็บป่วยทั้งที่เราก็ดูแลสุขภาพของเราดีมีกินมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไมยังสุขภาพไม่แข็งแรงยังมีอาการเจ็บป่วยเนาะเราไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นมายังไงเราจึงได้มาศึกษาเรียนรู้ในห้องสภากาแฟมีความรู้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เรายังได้รับรายได้เรายังได้รับรู้จักคุณธรรมนะคะรู้จักผมเพราะจิตใจของตนเองนั้นให้มีแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีเราก็ลดละเลิกปล่อยวางลงไปนั่นเองนะคะอันดับแรกเราก็ต้องมีจิตสำนึกคุณนะคะสำนึกคุณเพื่ออะไรสำนึกคุณเพื่อเรารู้ต้นน้ำลำธารนั้นมาจากไหนเราก็ต้องรำลึกถึงต้นน้ำลำธารนั่นเองเราสำนึกในคุณงามความดีของพระอนุตตรธรรมเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เรานั้นได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้มาสร้างบุญสร้างกุศลนะคะจึงรู้จักคำว่าสำนึกคุณสำนึกคุณต่อฟ้าดินสำนึกคุณต่อพ่อแม่นะคะที่ให้กายสังขารของเรามานะคะสำนึกคุณครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องนะคะผู้มีพระคุณแก่เราหรือผู้ร่วมงานนั่นเองนะคะรู้จักคำว่าชีวิตคนเรานั้นเกิดมานั่นก็คือสัจธรรมชีวิตนะคะมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั่นเป็นเรื่องของกายสังขารนะคะและแต่ส่วนจิตญาณของเรานั้นไม่มีการเกิดไม่มีการตายจิตของเราดวงนี้จึงไปเวียนว่ายในภูมิวิถี6นะคะไปพบต่างๆนั่นเองบางชาติเราทำความดีเราก็ได้ไปเสวยบุญอยู่ชั้นบนสวรรค์เมื่อเสวยบุญของตัวเองหมดประมาณ500ปีหรือ 1,000 ปีสุดท้ายหมดบุญแล้วเรายังต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเหมือนเดิมเมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์ตั้งความชั่วนะคะโดยหนี้บาปเป็นกรรมเยอะแยะเราสุดท้ายเราก็ต้องลงไปชดใช้หนี้บาปเป็นกรรมในนรกนะคะอันนี้เป็นเรื่องของจิตญาณของเราแต่กายสังขารของเรานั้นอย่างมากก็มีอายุไม่ยืนยาวเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองฉะนั้นเราจึงมาศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อแต่ละหัวข้อในหลักธรรมนะคะในห้องต่างๆที่ศึกษาเรียนรู้เรียนรู้เยอะๆนั่นแหละดีค่ะเราเวลาเรามีปัญหาเรามีไม่มีทางออกนะคะเราจะได้เป็นที่พึ่งของเรานั่นเองเราจะรู้จักทางออกของตัวเองทางออกของตัวเองก็คือเรื่องกายสังขารเราจะหารายได้อย่างไรนะคะเรื่องจิตญาณของเราเวลาเรามีความทุกข์เราจะทำยังไงนะคะฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ตัวเองเวลาไม่มีใครช่วยได้ตนเป็นที่พึ่งของตนนะคะอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นเองนะคะค่ะเราต้องมีจิตสำนึกคุณเราทั้งหลายโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นคนนะคะเป็นมนุษย์สัตว์ประเสริฐนั่นเองสัตว์ประเสริฐนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเนื้อก่อสัตว์เดรัจฉานถ้าเราเกิดมาในร่างของสัตว์เดรัจฉานเราไม่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีจะหารายได้ก็ไม่ได้อยากซื้ออาหารการกินมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองก็ไม่ได้เพราะนั้นเรามีสุขภาพร่างกายได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นก็คือเราโชคดีมากนะคะแล้วเรายังได้เกิดในประเทศไทยนะคะประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนาก็มีข้าวนะคะซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่หลักธรรมนะคะนำศีลธรรมนะคะนำศีลธรรมมากล่อมเกลาจิตใจของเรานั้นให้เราได้คิดดีพูดดีทำดีแต่ถ้าเราในเกิดในเมืองอื่นล่ะเรามีเงินทองมากมายอยากซื้ออาหารการกินแต่เขาไม่มีอาหารการกินขายให้เราค่ะเราจะไปซื้อที่ไหนมีเงินนั้นก็เปล่าประโยชน์นะคะเราควรจะสำนึกพระคุณที่เราได้เกิดในประเทศไทยนะคะแล้วยังโชคดีอีกได้มาร่วมในครอบครัวไฮซึ่งเป็นครอบครัวที่เราทั้งหลายนั้นกำลังเริ่มต้นกำลังรวมพลังกันนะคะซึ่งมีท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ที่ท่านนั้นได้ตั้งครอบครัวไฮขึ้นมานะคะด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ของท่านประธานนะคะที่ได้เรียนรู้ศึกษามาทั้งชีวิตท่านก็ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่ออยากให้เราทุกคนพี่น้องในครอบครัวไฮนั้น
ได้มีรายได้ที่ดีนะคะกำลังเริ่มต้นใหม่ๆมันต้องขรุขระเป็นบางครั้งบางเรื่องแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอาจารย์เมษริยาโคคินธีรพลนะคะที่ท่านนั้นเป็นอีกแรงหนึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนนะคะในครอบครัวไฮจึงนำเอาคุณธรรมนำธุรกิจคนเหล่านั้นจะมีคำกล่าวไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะคะเมื่อใดหัวหน้าโจรมีเงินทองทรัพย์สินเงินทองมากมายหัวหน้าโจรนั้นจะคดโกงลูกน้องทั้งที่ลูกน้องไม่เคยได้รู้เรื่องนะคะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นหัวหน้าโจรรับรู้ทุกอย่างหัวหน้าโจรจึงไม่มีคำว่าสัจจะในหมู่โจรนั่นเองมีเงินเยอะแยะก็หักเอาไว้ตัวเองเยอะนะคะแล้วก็มาแบ่งให้ลูกน้องนิดหน่อยเท่านั้นเองจึงมีคำกล่าวว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรมันต้องมีการคดโกงกันนั่นเองนะคะคุณแม่อาจารย์ปริยาโพคินศิลปนจึงได้ตั้งห้องนี้ให้มีคำว่าคุณธรรมนำธุรกิจเราจะได้รู้จากคำว่าคุณธรรมนั่นก็คือคุณงามความดีเราจะไม่สร้างหนี้บาปเป็นกรรมของตัวเองอันไหนไม่ดีเราก็ลดละเลิกเนาะอันไหนที่ดีเราก็นำมาปฏิบัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเราเองสำนึกย้อนมองส่องตนตัวเองนะคะเอาคุณธรรมนำธุรกิจแม้จะเป็นธุรกิจเริ่มต้นใหม่ๆก็ไม่เป็นไรเราต้องใช้เวลาของเราผลไม้นั้นก่อนจะออกดอกออกผลมันก็ต้องมีแมลงรบกวนแน่นอนการปลูกพืชปลูกผลไม้เราก็ต้องใช้เวลา 2-3 วันหรือ 3-4 เดือนคงเป็นไม่ได้ที่จะทำให้ผลไม้ออกดอกออกผลนะคะต้องใช้เวลาหน่อยฝึกฝนตัวเองเยอะๆศึกษาเรียนรู้ตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์นงรัตน์โมปลอดที่ท่านนั้นสละวิทยาธรรมเป็นทานนะคะให้กำลังแรงใจของเราทุกคนท่านใดมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสามารถมาปรึกษาสามารถมาแบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างในครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะคะถ้าเราเอาจิตเดิมแท้ของเราเอาจิตของเรานั้นไปสัมผัสเราจะรับรู้ว่าธุรกิจไทยนี้ให้พร้อมทุกอย่างนะคะทั้งเรื่องร่างรายได้ทั้งเรื่องจิตใจทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายของเรามนุษย์เราเกิดมาน่ะไม่แสวงอาหาอะไรแล้วล่ะค่ะมีแสวงหาแค่เพียง3อย่างแค่นี้เลยค่ะส่วนอื่นนั้นเป็นองค์ประกอบนะคะก็คือเราจะต้องไม่เกียจคร้านนะคะในการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะทางธุรกิจหรือว่าทางจิตใจของเราหรือการชีวิตประจำวันของเราต้องดูแลอย่างไรนั่นเองนะคะมีความจริงใจแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่มีพระคุณเรานะคะมีจิตใจมั่นคงปณิธานไม่เปลี่ยนแปลงคือเราจะทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จนั่นเองนะคะถือการปฏิบัติในทางสายกลางในสมัยก่อนที่พระพุทธองค์นั้นจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์นั้นก็นั่งเข่งตัวเองเข่งจนไม่ยอมทานอาหารนะคะสุดท้ายมีพระอินทร์มาปลอมตัวเป็นคนมาดีดอินสามสายอีกสายหนึ่งนะก็เข่งเกินไปดีดไปแล้วอินนั้นไม่เพาะนะคะเสียงปินออกมาไม่เพาะอีกสายหนึ่งก็คือหย่อนเกินไปดีดแล้วไม่เป็นเสียงไพเราะเลยก็คือมาดีดสายกลางก็คือดีดสายที่สามมาบีดอินสายกลางนั่นเป็นเสียงเพาะมากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงยึดถือในคำที่พระอินมาดีดอินสามสายนั่นก็คือบำเพ็ญทางสายกลางนะคะการศึกษาเรียนรู้ของเราก็เหมือนกันบางครั้งเราเข่งไปมากนะคะเราก็เข่งเครียดนะอารมณ์เสียนะคะแต่ถ้าหย่อนเกินไปมันก็ไม่ทันเวลานะคะเวลาก็ล่วงเลยไปโดยไม่รอเราฉะนั้นให้บำเพ็ญทางสายกลางนะคะยึดถือความดีงามนะคะยึดถือในที่ท่านผู้นำทั้ง3ท่านแนะนำเราเดินทางไปก่อนเรานั้นจะต้องปฏิบัติบำเพ็ญอย่างไรจะต้องทำธุรกิจอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็อารมณ์เรื่องอารมณ์ของเรานั้นก็ให้คือเยือกเย็นเป็นธรรมดารอเวลาสู้ลมฝนนะคะมีความประพฤติเรียบร้อยนะคะทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสัมมาคารวะจิตใจกว้างขวางดังมหาสมุทรนะคะขยันหมั่นเพียรรอบคอบไม่เหนื่อยหน่ายนะคะเรามีจิตใจที่มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นที่เราจะประสบผลสำเร็จในเป้าหมายของเรานั่นเองนะคะยึดถือในคุณธรรมความดีงามนะคะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะนั่นก็จึงเป็นเรื่องจิตใจของเรานั่นเองทางโลกนั่นก็คือเรื่องของกายสังขารเราหาทรัพย์สินเงินทองหาปัจจัย4มาเพื่อบำรุงบำเรอกายสังขาร
แต่เราก็ต้องรู้เป้าหมายของเราเมื่อวันนึงเราละกายสังขารไปแล้ววิญญาณของเราจะไปยังไงนะคะบุญก็คือสะพานทานก็คือเสบียงเมื่อเราตายไปไม่มีอะไรติดตามตัวเราไปได้ก็คือมีแต่คุณงามความดีหรือว่าความดีกับความชั่วนั่นเองนะคะไม่มีข้อบกพร่องทั้งด้านทางกายและจิตใจของเราคือทำไปพร้อมทั้งสองอย่างนั่นเองทั้งเรื่องร่างกายและเรื่องจิตใจนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสะอาดบริสุทธิ์นะคะก็คือทำให้เรานั้นมีศีลธรรมประจำใจเบญจศีลเราควรละเว้นเบญจธรรมเราควรปฏิบัตินั่นเองนะคะในหัวข้อเบื้องต้นเราว่างๆก็ไปย้อนฟังในคำกล่าวนะคะหรือว่าไปดูใน YouTube ก็ได้ค่ะมีหัวข้อหลักธรรมเยอะแยะนะคะพบเจอในสิ่งที่ดีเราก็เร่งรีบศึกษานะคะเร่งรีบไขว่คว้าพบเจอในสิ่งที่ไม่ดีเราก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเป็นบทเรียนของเรานั่นเองนะคะมีความอดทนอดกั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจิตอ่อนน้อมเป็นกุศลเห็นทุกคนเสมอภาคนั่นคือเรามีคุณธรรมฝึกฝนตัวเองเยอะๆมีทัศนคติที่เป็นของตัวเองนั่นก็คือคิดบวกค่ะมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนนะคะมีสมานฉันท์มีสัมมาคารวะนะคะสามารถทนรับกับอุปสรรคทุกอย่างได้ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนไม่ว่าจะมีอุปสรรคมามากมายแค่ไหนก็คือเราให้กำลังใจนะคะกำลังใจนั้นแม้จะไม่มีรูปร่างแต่มีพลังยิ่งนะคะคือให้กำลังใจซึ่งกันและกันนั่นเองกำลังใจสามารถทำให้เรานั้นฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะก็คือเรามีจิตมุ่งมั่นมีกำลังใจมีคนช่วยให้กำลังใจเราก็จะเข่งของตัวเองนะคะถือศีลนะคะมีวินัยเข่งคัดเรามีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบผลสำเร็จนั่นเองทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเองนะคะทางโลกนั่นก็คือหาเงินหาทองนะคะหาปัจจัยดีของเราให้ได้นะคะทางธรรมนั่นก็คือเป็นเรื่องของจิตใจของเรารู้จักสร้างบุญสร้างกุศลตัวเองเยอะๆนะคะบุญนั่นก็คือสะพานทานคือเสบียงเราจะสร้างบุญสร้างกุศลของเราได้อย่างไรนั่นก็คือบุญสำเร็จด้วยการให้ทานนะคะให้ทรัพย์เป็นทานให้วิทยาธรรมเป็นทานให้แรงกายเป็นทานนั่นเองนะคะบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลนั่นก็คือเรามีศีลธรรมประจำใจนะคะมีพรหมวิหารสี่มีความเมตตามีความกรุณามีความมุทิตามีความอุเบกขาจึงเป็นคนสงบเรียบง่ายสำรวมกายวาจาใจนั่นเองมีความอ่อนน้อมของตนภาพเรียบร้อยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองชักชวนไปในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นก็คือเราชักชวนเขาให้มารู้จักกับธุรกิจไหมชักชวนเขาให้มีรายได้ชักชวนเขาให้มีคำว่าคุณธรรมนำธุรกิจชักชวนเขามาฟังในห้องสภากาแฟให้เขานั้นได้รู้จักการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะเราไม่สายเกินไปนะคะเราจะรอจนถึงไม่เห็นลงศพแล้วไม่หลั่งน้ำตานะคะโอกาสนั้นก็สายไปแล้วนะคะเราใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์นะคนมีศีลธรรมแม้แต่ชีวิตเขามีอยู่วันเดียวเขาก็จะทำให้เกิดคุณค่านะคะต่างกับคนที่ไม่มีศีลธรรมแม้แต่จะอายุยืนยาวก็เพียงแต่ได้กินข้าวหลายมื้อนะคะไม่เกิดประโยชน์นะคะเกิดมาก็หลงทางนะคะตายเกิดมาก็งงงวยตายไปก็หลงทางนั่นเองฉะนั้นไม่มาเกิดจะดีกว่าไหมแต่เราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราต้องเกิดมาเป็นคนนั่นเองเพราะว่าวิบากกรรมของเราต้องเกิดมาชดใช้ที่บาปเป็นกรรมเก่าของเราและเราก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาคุณธรรมนำธุรกิจศึกษาตัวเองฝึกฝนตัวเองเยอะอนาคตในภายภาคหน้าเราก็ต้องมีความผาสุกแน่นอนนะคะบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนานะคะอบรมความเก่าจิตเดิมแท้ของเราจิตใจของเราให้มีความสุขสงบคำพินาภาพอบรมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิมีภาวนาสมถะวิปัสสนานะคะใช้จิตของเรานั้นเจริญภาวนาอบรมความเก่าจิตของเรานั่นเองนะคะว่างๆเราก็นั่งสมาธิย้อนมองสองตนนะคะแต่เราต้องฝึกจิตของเรานั้นไม่ให้วิ่งว่อนไปที่อื่นบางครั้งเรานั่งสมาธิแต่จิตใจของเราไม่ได้นั่งกับเรานะคะคิดไปต่างๆนานาส่วนมากผู้น้อยถ้าเป็นอย่างนี้ผู้น้อยจะนั่งหลับตาคือใช้จิตของเรานั่นเลยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะสวดมนต์หรื
จะทำอะไรใช้จิตของเรานั่นแหละค่ะบังคับจิตของเราให้อยู่กับเราใช้จิตของเราตั้งมั่นใช้จิตของเราอ่านใช้จิตของเราสวดมนต์นะคะนั่งร่างกายของเรานั่นก็คือเราเอาจิตเป็นนายเราเอากายเป็นบ่าวเราเคยเอากายเป็นนายเอาจิตเป็นบ่าวเราใช้มามากแล้วนะคะเมื่อเวลาเหลือเท่านี้เราควรจะรู้คุณค่าใช้เวลาของเรานั้นให้เกิดประโยชน์อายุจนป่านนี้แล้วสมัยปู่ย่าตายายท่านไม่เคยได้ศึกษาเรียนรู้ท่านก็ไม่เข้าใจก็เลยเกิดมาหากินเที่ยวเตะหลับนอนสนุกสนานไปวันๆ นะคะก็คือเกิดมาสุดท้ายก็มีแก่เก็บตายก็ตายไปเหมือนเดิมโดยไม่รู้คุณค่านั่นเองนะคะฟ้ามิอาจพูดดินมิอาจกล่าวนะคะจึงอาศัยปากของคนนั้นเป็นปากเสียงแทนฟ้าเบื้องบนนั่นเองนะคะระฆังถ้าคนไม่ดีระฆังนั้นก็ไม่ดังบางคนนั้นเขาไม่ปลุกเราก็ไม่ตื่นนะคะบางคนตื่นขึ้นมาก็เพียงแต่ตื่นกายนะคะแต่ไม่ตื่นใจตื่นขึ้นมาเฉพาะนอนตื่นแค่นั้นเองจิตใจของเราไม่ได้รู้ตื่นอะไรเลยนะคะนกอยู่บนฟ้ามองไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้ำมองไม่เห็นน้ำไส้เดือนอยู่ในดินมองไม่เห็นดินมนุษย์เราเกิดในทะเลทุกข์แต่เราไม่เคยรู้คำว่าความทุกข์นะคะฉะนั้นจึงมีพระสงฆ์ของเจ้าที่ท่านเคยเทศบอกว่าน้ำตาแห่งความทุกข์ของเราที่เกิดมาในโลกนี้นับภพนับชาติไม่ถ้วนน่ะเราเกิดมาเป็นแสนแสนปีแล้วค่ะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในธาตุกำเนิด4ภูมิวิถี6น้ำตานั้นเอามารวมกันเปรียบเสมือนแม่น้ำดั่งในมหาสมุทรนะคะกระดูกที่คนเรานั้นจะเกิดตายเนี่ยถ้านำมากองกันไว้นะคะสูงเหมือนภูเขานะคะแต่เราไม่รู้คุณค่าเราก็กินอยู่บนกองกระดูกเล่นบนกองกระดูกนอนบนกองกระดูกนะคะหลายภพหลายชาติที่บรรพบุรุษทั้งเรานั่นเลยค่ะเวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติเราไม่รู้จักนั่นเองเมื่อมาในชาตินี้ขอให้เรานั้นได้รู้คุณค่ารู้จักตัวเองรู้คำว่าชีวิตเราก็มากำหนดชีวิตของตัวเองกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่เราเลือกจะดำเนินชีวิตของเราได้เราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่เราก็สามารถดิ้นรนของตัวเองได้ทำอย่างไรเราจะให้มีทรัพย์สินเงินทองทำยังไงเราจะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองศึกษาเรียนรู้เยอะๆค่ะธรรมะนั่นก็คือหนึ่งนะคะธรรมะนั่นก็คือธรรมชาติอยู่ข้างนอกนะคะอยู่ในร่างกายของเรานั่นก็คือจิตธรรมยานของเรานั่นเองนะคะฝึกฝนจิตของตัวเองบางครั้งนะคะเราไม่รู้ตัวอยู่ๆก็มีการทุกข์กายทุกข์ใจขึ้นมาเราไม่มีที่ออกนะคะนั่นก็คือมีความผิดหวังมีความพลัดพรากมีความคับแค้นใจอยู่กับสิ่งไม่ชอบใจเป็นทุกข์นะคะเมื่อเราไม่เคยฝึกฝนตัวเองถึงเวลาสิ่งเหล่านี้มาหาเราเราจะทุกข์มากไม่มีทางออกนะคะฝึกฝนตัวเองเยอะๆสร้างบุญสร้างกุศลตัวเองเยอะๆทำไมคุณงามความดีไม่เคยหนุนนำเราเลยเราจะคิดท้อแท้เหนื่อยหน่ายไปอย่างนั้นนะคะเรารู้ไหมว่าอดีตชาติเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเราสร้างนี่บาปเป็นกรรมมากี่ภพกี่ชาติชาตินี้เราได้เกิดเป็นคนได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเราควรรู้คุณค่าของตัวเองนะคะมันต้องมีอยู่แล้วนะคะมีโลกธรรม8นั่นก็คือมีลาภย่อมเสื่อมลาภมียศย่อมเสื่อมยศมีความสุขย่อมมีความทุกข์มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทานะคะเรายกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นนะคะเราฝึกฝนตัวเองวันละนิดมาได้มาเราก็ไม่ดีใจเสียไปเราก็ไม่อาโดนทุกวันจิตใจของเรานั้นจะนิ่งนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดเยือกเย็นเป็นธรรมดารอเวลาสู้ลมฝนดีมาเราก็รับคิดว่าคงเป็นบุญเก่าของเราไม่ดีมาเราก็รับคิดว่าคงจะเป็นอดีตชาติเราสร้างบาปนี่บาปเป็นกรรมบาปกรรมเท่าใดไร้ค่าถ้าสำนึกดังเช่นท่านองคุลิมานนะคะถ้าคนมาแล้วทั้งหมด999คนแต่ทำไมพระพุทธองค์ยังไปโปรดท่านองคุลิมานให้มาบวชนะคะดังเช่นพระเทวทัตก็เหมือนกันทำไมทั้งที่พระเทวทัตนั้นกลั่นแกล้งพระพุทธองค์ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามอยากให้สงฆ์นั้นแตกแยกกันแต่ทำไมพระพุทธองค์ไม่ให้พระเทวทัตนั้นออกไปอยู่ข้างนอกทำไมยังให้บวชนะคะพระพุ
ธองค์จึงบอกว่าถ้าพระเทวทัตนั้นไม่ได้มาบวชในพุทธศาสนาพระเทวทัตนั้นจะสร้างหนี้บาปเป็นกรรมเพิ่มขึ้นมากอีกกว่าเดิมฉะนั้นพระพุทธองค์จึงยอมให้พระเทวทัตนั้นขัดเกลานะคะชดใช้หนี้บาปเป็นกรรมแต่ละภพแต่ละชาติตามจองร้างจองผานกันสักวันหนึ่งก็ต้องหมดหนี้บาปเป็นกรรมกันแน่นอนสุดท้ายพระเทวทัตจึงถูกแผ่นดินสูบนะคะก็คือชดใช้หนี้บาปเป็นกรรมของตัวเองที่เกิดมาเป็นคนแล้วไม่รู้คุณค่านั่นเองนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้มาเข้าใจเราให้รู้คำว่าให้เอาจิตเป็นนายให้เอากายเป็นบ่าวรู้คำว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเรามีสติปัญญาล้ำเลิศเรารู้จักแยกแยะอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสำรวจกายวาจาใจของเรานั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าองค์ก็เคยให้โอวาทปาติโมกข์นะคะจงทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกายวาจาใจนั่นเองขัดเกลาลงทีละนิดทีละนิดฝึกฝนตัวเองวันละหน่อยนะคะเราสามารถฝึกฝนจิตของเรานั้นให้อยู่ได้ยกตัวอย่างเหมือนกับช้างช้างนั้นจะมีแรงมหาศาลใช่ไหมคะแต่ช้างนั้นทำไมโดนคนเขาเอาโซ่มาล่ามขานะคะล่ามขาทุกวันทุกวันสุดท้ายความเคยชินของช้างนั่นน่ะแม้จะไม่ล่ามโซ่แต่ช้างก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรช้างมีพลังมากมายที่จะไปที่ไหนก็ได้เป็นอิสระภาพของตัวเองนะคะทำไมช้างไม่ไปเพราะว่าช้างนั้นฝึกฝนยอมให้คนนั้นล่ามโซ่แต่พอไม่ถึงล่ามโซ่ช้างตัวนั้นก็คือมีจิตใจที่ไม่มีพลังไม่มีคำว่าอาละวาดนั่นเองนะคะฝึกฝนตัวเองเยอะๆฝึกฝนจิตใจของเราเยอะๆแล้วเราก็จะมีคุณธรรมนำธุรกิจยินดีในธุรกิจไทยในครอบครัวไทยเราเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มหาศาลช่วยเราได้ทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือช่วยเราได้ทั้งด้านเรื่องรายได้ด้านจิตใจแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายนั่นเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังค่ะ 6:58 นให้โอกาสได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะลุงน้อยเข้ามาหรือยังเอ่ยสาธุค่ะศึกษาเรียนรู้ร่วมกันค่ะผู้น้อยก็จะไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้อะไรมากมายก็คือเอาประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาแบ่งปันพี่ๆน้องๆ นะคะอยากศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำพีเยอะๆเราก็ไปศึกษาใน YouTube นะคะมีอาจารย์แม่สริยาโพธิ์ินทิรกุลท่านตั้งหัวข้อที่ให้เราศึกษานั่นก็คือมีพรหมวิหาร4นะคะมีสังฆาวัตถุนะคะมีอิทธิบาท4เราไปศึกษาเรียนรู้อยู่ใน YouTube เราจะมีความรู้เพิ่มเติมบางครั้งฉันหรือว่าผู้น้อยมาพูดนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างก็คือวกไปวนมานะคะบางครั้งก็พูดในเรื่องอื่นมากก็คือจะให้เราเข้าใจมันเป็นไปได้ยากค่ะถ้าเราอยากศึกษาเรียนรู้เราเข้าไปเวลาว่างๆแล้วก็เปิดเสียงฟังมือเราก็ทำงานนะคะอย่านอนฟังถ้านอนฟังหลับอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามให้คือเราใช้หูของเราฟังมือเราก็ทำงานทำอะไรก็ได้นิดๆหน่อยๆนะคะคือไม่ให้กายสังขารของเรามันสบายเกินไปถ้ากายสังขารสบายเกินไปหลับอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าพยามารเขาจะมาเลียตาให้เรานั้นไม่ต้องศึกษาธรรมหรอกถ้าศึกษาธรรมแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะมาทวงหนี้กับเรานั่นเองเขาจึงมาเลียตาให้เรานั้นหลับไปเถิดไม่ต้องไปฟังหรอกไม่ต้องสนใจหรอกศาสนาพูดนะพระพุทธเจ้าพูดมานะไม่เป็นความจริงไอ้นู่นไอ้นี่นะคะแต่พญามารเขาจะมาทดสอบเราพุทธะสูงแค่สอบมารก็สูงแค่ว่าเราต้องแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะเชิญลุงน้อยค่ะขอบคุณค่ะครับสาธุสาธุครับขอบคุณท่านอาจารย์นัตยาจินบุตรมากครับที่ทุกๆเช้าได้นำธรรมะมาฝากพวกเราเนาะเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันลุงน้อยก็เข้ามาทุกวันก็มาเพื่อที่จะมาเรียนรู้มาเพิ่มพลังเนาะมาส่งพลังให้ซึ่งกันและกันครับพลังเท่านั้นที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
แต่ขับเคลื่อนไปอย่างไรมีพลังแล้วต้องเดินให้ถูกต้องครับเข้ามาฟังธรรมะแบบง่ายๆแบบสบายๆจากท่านอาจารย์นาฏยาครับก็ทุกๆเช้าก็อย่างที่บอกน้อมว่ามาทำพลังให้แจ่มใสทำจิตใจให้แจ่มใสมาเรียนรู้ให้เข้าใจครับถ้าเรียนรู้ถ้าเข้าใจแล้วชีวิตมันก็จะง่ายครับถ้าเรียนรู้แบบไม่เข้าใจหรือดำเนินชีวิตอย่างไม่เข้าใจมันก็วุ่นวายครับว้าวุ่นจะเป็นชีวิตที่ว้าวุ่นครับก็เลยเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาธรรมจากห้องสภากาแฟ1โมงเช้าโดยอาจารย์นงรัตน์โมปลอดมาดูแลเรื่องสุขภาพ5โมงเย็นก็จิตประภัสสอนสอนเกี่ยวกับอาจารย์แม่อาจารย์ธริยาโภคินทรคุณก็จะมาสอนแบบเข้มข้นสอนคุณธรรมนำธุรกิจครับถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นครับเข้ามาอยู่ในครอบครัวไฮครอบครัวไฮก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับมีเมตตามีจิตอาสาเยอะเลยครับที่จะมาบอกเล่าให้เราดำเนินชีวิตเอาไปเก็บเกี่ยวไปใช้เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราครับเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งปัญหาต่างๆที่อยู่ข้างหน้าในแต่ละวันเราก็สามารถที่จะเดินผ่านไปได้อย่างถึงแม้จะทุลักทุเลแต่ก็ยังสามารถที่จะผ่านไปได้แต่ถ้ามีจิตใจที่เข้มแข็งร่างกายที่เข้มแข็งครับอุปสรรคใดๆให้ใหญ่ขนาดไหนเราก็จะใช้สติเข้าไปแก้ไขเข้าไปดูแลอย่างลุงน้อยจากผู้ป่วยซึ่งหมดหวังไปแล้วมองไม่เห็นข้างหน้าแล้วก็คือมองแต่ว่าหาโรงพยาบาลที่ไหนที่ดีที่สุดหาเงินที่ไหนมารักษาตัวโชคดีที่ได้เข้ามาเรียนรู้อย่างเข้าใจว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรลุงน้อยก็เลยสุขภาพลุงน้อยก็มีผลลัพธ์สุขภาพที่แข็งแรงการหลักปฏิบัติ6ข้อครับแบบคร่าวๆเพื่อที่จะเข้าไปในห้องสภากาแฟจะได้ไม่จะได้เข้าใจก่อนเนาะหลัก6ข้อง่ายๆที่ลุงน้อยปฏิบัติอยู่หรือที่ห้องสภากาแฟโดยอาจารย์นงรัตน์บอกมานั้นข้อที่1เรื่องอารมณ์หรือการหายใจเครียดครับการหายใจเป็นเรื่องที่สำคัญสุดๆถ้าเราไม่หายใจก็เนาะแต่คนเราทุกวันนี้หายใจกันยังไม่ถูกต้องครับลุงน้อยก็เช่นกันเมื่อก่อนก็หายใจไม่ถูกต้องไม่เข้าใจก็หายใจเหมือนกันอยู่มาจน60กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจครับการหายใจที่ถูกต้องอย่างที่อาจารย์แม่ค่ะสอนไว้ครับจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ความเครียดหรือแม้กระทั่งปวดหัวตัวร้อนก็สามารถใช้ลมหายใจเนี่ยกำหนดได้ครับก็คือหายใจเข้าไปลึกๆให้เต็มปอดสูดหายใจลึกๆเข้าไปเต็มปอดแล้วก็กั้นหายใจนับ1 2 3 4
แล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาช้าๆ1 2 3 4 5 6 7 8ครับลองทำกันดูครับทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นสันดานนึกเมื่อไหร่ทำเลยครับหรือมีอาการปวดหัวตัวร้อนอะไรเนี่ยทำได้เลยครับนึกถึงเมื่อไหร่นึกได้เมื่อไหร่ทำเลยครับเพราะว่าจะไปช่วยให้เอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไปในปอดเม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรงภูมิต้านทานก็จะดีครับก็ทำให้หายเครียดได้ส่วนข้อที่2เรื่องการกินก็สำคัญการกินกินอย่างไรให้อาหารเป็นยาครับท่านอาจารย์นงรัตน์ก็ได้แบ่งเป็นโซนสีขาวสีเทาสีดำเพื่อที่ให้เราบางคนอดซะจนหิวครับต้องมาเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าให้อดซะเลยแต่เราก็ควรจะกินโซนสีขาวให้มากๆโซนสีขาวก็พวกผักพวกปลาเนาะอาหารนึ่งโซนสีเทาหรือโซนสีดำก็พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการปิ้งย่างการทอดอาหารที่ทอดเนาะแล้วก็ผลไม้สุกที่หวานน้ำตาลเครื่องน้ำอัดลมอะไรต่างๆครับเลี่ยงได้เราเลี่ยงเรารู้เข้ามาเรียนรู้ในห้องสภากาแฟกันข้อที่3การออกกำลังกายออกกำลังกายให้สม่ำเสมอออกกำลังกายให้รู้ว่าร่างกายขยับขยื่นครับก็รู้กันอยู่นะออกกำลังกายข้อที่4การนอนหลับหรือการพักผ่อนการนอนหลับให้หลับให้ลึกๆร่างกายจะหลั่งก๊อซฮอร์โมนเพื่อซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายช่วงหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วโดยอัตโนมัติร่างกายเป็นธรรมชาติดูแลซ่อมแซมตัวเองครับข้อที่5การขับถ่ายเราเคยล้างลำไส้กันสักครั้งหนึ่งไหมถ้ายังลุงน้อยแนะนำควรที่จะล้างลำไส้กันสักครั้งท่านที่เข้ามาใหม่ๆก่อนอื่นที่จะทำอะไรล้างลำไส้ก่อนเลยครับส่วนข้อที่6มาใช้ผลิตภัณฑ์ของไฮเวิร์ชอปก็ลุงน้อยก็ใช้สเปรย์กันชงใช้นมใช้เยอะแยะครับในห้างของเราห้างสรรพสินค้าของเราให้นึกเสมอว่าไฮเวิร์ชอปเราไม่ใช่เป็นพนักงานเราไม่ได้เป็นสมาชิกเราเป็นเจ้าของเราเป็นหุ้นส่วนครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้ดีแล้วก็บอกต่อเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วบอกต่อครับบอกต่อเพื่อเป็นบุญถึงเราจะไม่ใช่หมอแต่เรามีสุขภาพแข็งแรงให้เขาเห็นครับทุกคนก็ต้องเชื่อเขาจะมาถามเราเองครับและเราพวกเราพี่น้องชาวไฮมาร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้โลกสดสวยได้ครับมาช่วยกันครับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการแชร์มาแชร์มาบอกเพื่อย้ำเตือนให้คนที่เข้ามาใหม่ได้มีความเชื่อมั่นครับใช้ดีแล้วบอกต่อครับเรามาเปลี่ยนความคิดเรามาเปลี่ยนชีวิตกันที่ไฮเวิร์ชอปครับใช้ดีบอกต่อกับหลัก6ข้อที่ควรทำอาจารย์นงรัตน์คนงามท่านสอนประจำเราควรใส่ใจมาเปลี่ยนความคิดมาเปลี่ยนชีวิตของคนไทยที่เคยอกร้อนมองไม่ให้สวยวิไลตลอดเวลาแค่เรื่องง่ายๆออกกำลังกายเป็นอาชีพเรื่องการนอนการกินผ
ขอร้องยุพินช่วยเอาใจใส่มาฝึกความคิดจิตประภาสอนให้สดใสแล้วเรามาล้างลำไส้ข้อหกสุดท้ายมาใช้กันชงกันชงเขาหัวเป็นยาเสพติดแต่เขาช่วยชีวิตให้เรารอดตายมาหลายคนมะเร็งร้ายยังพ่ายแพ้กันชงฝรั่งหลอกให้เรางงลงไปใช้สารเคมีรู้แล้วละก็ช่วยบอกต่อเพื่อเอาบุญมาช่วยเหลือเกื้อกูลมาสร้างบุญและด้วยการให้อาจารย์นงรักทุ่มเทสอนด้วยใจมารวมสร้างบุญละที่ยิ่งใหญ่ขอให้ชาวไห้จงเจริญขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับและเข้ามาเรียนรู้ให้เข้าใจและนำไปบอกต่อจากท่านอาจารย์นงรักหมอปอดครับโอ้ปรบมือดังๆให้ลูกน้อยหน่อยเอ้าใครจะข้อแก้วข้อแก้วเลยให้ฝรั่งลุงน้อยหน่อยนะคะนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราต้องรู้เลยนะคะว่าพลังงานของเราโดยเฉพาะพลังบวกพลังความดีพลังตื่นเต้นนะคะเราต้องสะสมนะคะถ้าเกิดมันเป็นคลื่นใหญ่แล้วเราจะสำเร็จทุกอย่างเลยเคล็ดลับนะคะเขาบอกว่าในการแก้ทุกอย่างเลยนะโอ้ยิ่งเรียนมันยิ่งสนุกอะให้เวิร์กช็อปเนาะแก้จนแก้โง่แก้จิตเราต้องแก้ความคิดหมดเลยค่ะนะมันต้องแก้ที่มาความคิดหมดเลยถ้าความคิดเป็นคนจนก็คือจนแต่เวลาเราเปลี่ยนให้เขาเป็นคิดเป็นคนรวยมันก็เป็นคนรวยสุดยอดไหมคะเรามาเข้ากันมาในห้องนี้บางคนมาจนแล้วตายแล้วฉันต้องจนไปทั้งชาติเพราะความคิดจนเราไม่รู้เลยว่าความคิดสามารถแก้ได้ทุกอย่างเลยนะบางคนก็ปลดล็อกคนจนก็ปลดล็อกด้วยความคิดนะบางอย่างเราของอะไรไปให้เขาแต่ถ้าเกิดความคิดเขายังผิดมันก็คือจนเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดที่ถูกต้อง mindset ที่ถูกต้องเขาไม่จนหรอกค่ะนะเพราะว่าทั้งหมดมันอยู่ที่ mindset อยู่ที่ความคิดหมดเลยนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งนะฉันก็ครับนะเห็นไหมคะว่าพอมารู้เรื่องของอาจารย์แล้วคืออายุนี่เป็นเรื่องตัวเลขหมดเลยต่อไปคนในห้องนี้อายุจะเป็นตัวเลขหมดเลยจะสวยปลุ้งปลิ้งหมดเลยแล้วก็สุขภาพดีนะคะทีนี้เมื่อวานนะคะอาจารย์ก็ถามอาจารย์ทดลองนะก็คือคุยผู้กองตลอดเพราะผู้กองนี่คือเหมือนเป็นทั้งพ่อก็ได้เป็นพี่ก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เพราะตอนที่อาจารย์จบใหม่ๆผู้กองก็เกษียณและอาจารย์ก็เริ่มเข้าธุรกิจนะคะก็เลยทำธุรกิจไปมาตลอดนะคะแล้วก็ขำคืออยู่กันเหมือนเพื่อนนะคะมีอะไรเนาะทีนี้พอวัยนี่คืออาจารย์บอกได้เลยว่าตัวความคิดนี่คือมันร้ายมากเลยตอนนั้นประมาณ70ปีผู้กองคืออยู่แกก็คิดว่าแกคือยังแข็งแรงนะเพราะว่าเป็นคนที่ไปโน่นไปนี่คือคนทำธุรกิจนี่คือจะไม่แก่จะบอกให้เลยนะเคล็ดลับนะอย่าอยู่บ้านนะสมองเสื่อมไม่แก่ทันทีเลยอยู่บ้านก็คือติดเตียงเลยแหละติดเตียงติดที่เลยแหละนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ติดสังคมนี่แหละแกก็ไปโน่นไปนี่ตลอดสุขภาพดีนะอยู่ๆผู้กองนะแกบอกหายวับไปเลยว่าผู้กองเป็นอะไรผมมา20ปีแล้วผมคิดถึงเมนผมคิดแกจะพูดแบบนั้นจริงๆเลยแต่ก่อนจะจำโค้ดกับพวกแกได้เลยแกจะบอกว่าแกคิดถึงบ้านเก่าเลยอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่ากองคิดบ้านเก่าคิดถึงเมนคิดถึงตายแล้วคือความคิดแก่สุขภาพยังไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่นะตอนนั้นเป็นเบาหวานนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีนะเชื่อไหมหลังจากนั้นเวลาแกคิดว่าแกแก่นะพฤติกรรมแกเหมือนคนแก่หมดเลยจากคนที่เคยไปนวดสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ไม่ออกแล้วค่ะรถก็ทำรถจริงๆตายอย่างดีจะขับไม่ได้แล้วเข้าเมืองไม่ได้แล้วจะแก่เป็นภาษาที่แกคิดว่าแกจะแก่จะเข้าเมืองไม่ได้แล้วตาจะฟ้าจะฟางไปไหนไม่ได้แล้วแล้วก็ทีนี้พอคุณแก่ไปไหนคะไปวัดนะไม่ใช่ไปวัดไม่ดีนะแต่ยังไม่ถึงเวลาวัดตรงไหนก็ได้ค่ะนะวัดตรงไหนก็ได้อยู่ที่ใจของเราหมดเลยเริ่มไปรองยาวไปในชมรมผู้สูงอยู่กับใครมันก็แก่เหมือนคนนั้นเลยค่ะเริ่มไปรับธรรมะแต่รับธรรมะนี่ไม่มีปัญหานะเป็นสิ่งที่ดีนะเริ่มไปรับธรรมะกลายเป็นว่าจากคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ก่อนนะมีกิจกรรมตลอดอยู่จิตของเขาเกิดคิดว่าเขาแก่ไงเขากดหลบไปทำเหมือนคนแก่หมดเลยอาจารย์ไปเจอเชื่อไหมใจหายแก่ชนิดจิบกองเลย
ทำไมถึงเป็นแบบนี้คนเดี๋ยวนี้มัน90ปีมัน100ปีอ่ะคนที่อยู่กับสังคมอ่ะคนที่มีกิจกรรมนั่นเขาไม่แก่กันเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็ไปตามว่าผู้กองหยุดแก่เลยนะเอามาทำเหมือนเดิมนะถ้าเกิดแก่อยู่แบบนี้ไม่เท่าไรอาจารย์ได้ไปหันชมเลยหลังคอผมขาวโพลนเลยปล่อยนะคะจนกระทั่งโอ้เห็นหน้าแล้วคือตกใจแล้วก้น70กว่าปีหลังจากนั้นอาจารย์ก็ให้พลังนะให้พลังมาตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้ท่านเชื่อไหมเมื่อวานนะคะหลังจากที่อาจารย์ให้พลังนะที่คุยในห้องนี้นะความคิดของแกก็เลยสงสัยทบทวนเออไอ้ความแก่เราคิดเองว่าสุขภาพเรายังไม่ได้แก่เลยอ่ะก็ไปคิดเรื่องแก่แกก็กลับมาใหม่เริ่มออกข้างนอกเริ่มขับรถตาสว่างเริ่มดีขึ้นเริ่มขับรถต่างจังหวัดเริ่มดูเห็นเริ่มมีกิจกรรมในสังคมแกก็พื้นจากความแก่ของแกก็พื้นมาหนุ่มเมื่อวานเชื่อไหมมหาอาจารย์นี้คนละเรื่องกันเลยค่ะ83นะพ่ออาจารย์ดึงมาตลอดว่าก้องมีอะไรอย่าแก่อีกนะเขาพูดคำมาตลอดเวลาเมื่อวานนะคน83ปีมาดูระบบหมดเลยค่ะวันนี้ก็มาอีกนะมาดูท่านอาจารย์สยาสาธิตเรื่องผลิตภัณฑ์นะมาดูระบบมาศึกษาแกบอกว่าสมองดีมากอาจารย์สมองที่ดีมากเลยคือพูดเป็นอุทาหรณ์นะทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราหลงเหลิงลืมเราเพลียเราอ่อนเพลียเราไม่กระฉับกระเฉงเราคิดว่าเราแก่แล้วเราจะแก่ตายเลยก็ชีวิตที่อาจารย์บอกได้เลยคือมัน120ปีแล้วไปแก่ทำไมอ่ะง่ายใจยังวัยรุ่นเลยตอนนี้ไรอ้อเลยอ่ะ60ปีอ้อแล้วใจอ้อแล้วทุกอย่างมันจะระริกระรีอ้อไปหมดเลยอ่ะพออาจารย์ให้พลังคือเกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าจะแดงจะบอกสมองดีหมดเลยนะคะนี่คือเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะความคิดเห็นไหมถ้าเกิดอาจารย์ไม่ดึงกันป่านนี้จะไปเมนจริงๆเลยและจะเป็นคนแก่ที่เดินฮอกฮอกเลื่อนเลื่อนไปหน่อยไปแก่ไปวัดแล้วก็80กว่าปีแกก็คงสันนิษฐานแกคงหลงลืมว่าเออผมยังไม่แก่ขับลำทำนะเดี๋ยววันนี้ลองฟังเสียงของผู้กองนะ83ปียังคิดพัฒนาชีวิตเลยยังคิดทำไฮเวิร์ดช็อปเลยก็สิ่งที่ได้คน83ปีก็ต้องการเพราะอะไรรู้ไหมจะต้องการอิสรภาพทางด้านสุขภาพจะต้องการอิสรภาพเรื่องการเงินลูกหลานยังมีอิสรภาพทางด้านเวลายังบอกเลยอาจารย์เข้าชั้นตรงไหนกองไปด้วยเขาไม่ได้ตายเถอะเขายังทำก็ไม่คิดเลยว่าข้างหน้าของเขาก็จะลบวันไหนถ้าไม่มันฉุดชีวิตลุกขึ้นมาทำได้หมดเลยในแต่ละจุดนะคะแล้วอย่าไปมัวคิดแก่อยู่ความคิดสำคัญที่สุดเราจะทิ้งอะไรให้ตัวเองเราจะทิ้งอะไรให้เป็นจารึกกับลูกหลานนี่คือสิ่งที่สำคัญนะเมื่อวานอาจารย์วินิจฉัยเลยว่าของผู้กองอาจารย์วินิจฉัยให้หมดเลยท่านกินเจแล้วอาจารย์ให้เอาอาหารเจมาให้ดูหมดเลยนะกินเจไม่ใช่ไม่ดีคือโคตรดีค่ะแต่ยังไงเราต้องกินโปรตีนให้ครบถ้ากินโปรตีนไม่ครบแล้วคุณจะพลังคุณไม่เต็มร้อยหรอกอันนี้มันเป็นทฤษฎีไงได้อาจารย์วิเคราะห์ให้นะคะอาหารเจก็ดีมากเลยบอกกองเสริมโปรตีนเดี๋ยวนี้เลยก็ลักษณะของกองนี่คือขาดโปรตีนคือ 100% จะตามจะจัดเลย2เอาอัดเต็มที่เลยบอกไว้ทำอะไรเงินเยอะกองอ่ะตายไปลูกหลานสบายเอามาดูแลสุขภาพเนี่ยมาเป็นปึกเลยนะบอกสุขภาพคือสำคัญมากเลยขาดโปรตีนนำต่อไปนั้นหน้าของแกที่มันเยอะอย่าคิดว่าแกเป็นจิตปีเชื่ออาจารย์หน้าที่เป็นเยอะแกผู้กองจะมีอยู่อย่างเกิดอาจารย์วินิจฉัยมานานแล้วนะคือจิตเขาดีนะจิตเขาดีมากเพราะเขาดังสมาธิสอนธรรมะการปฏิบัตินี่เขาเด็กเพราะก็ตามอาจารย์มาหนอดมันตลอดแล้วเบาหวานเขาไม่ลุกลามแบบความดันเขาไม่ลุกลามแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่อาจารย์สังเกตผู้กองตลอดเวลาเลยผู้กองจะมีพลังไม่เต็มแรงวันดีคืนดีก็จะคือเขาเรียกครัวเคลียร์เข้าใจคำว่าครัวเคลียร์ไหมอาจารย์ก็แต่ก่อนนะที่อาจารย์ไม่ศึกษาเรื่องโปรตีนนะเอาแบบนั้นก็แล้วกันนะอาจารย์ก็หาสาเหตุนะพยายามปรับแต่สุขภาพขึ้นคน83ปีก็พอใจนะแต่ยังมีความรู้สึกว่าผู้กองยังครัวยังเคลียร์ยังบล็อกยังแบกอะไรคือเขาไม่เต็มแรงอยู่แต่ว่าคือขับรถได้หมดแล้ว80ปีอาจารย์คนที่อยู่วัดได้จากคนที่ไม่ไปไหนแล้วจากคนที่ไม่ขับรถแล้วอาจารย์ฟื้นมาได้ขนาดนี้แต่อาจารย์ไม่ยอมอาจารย์จะฟื้นแต่แกเดินได้เลยฟื้นเป็นกิจกรรมเป็นปกติเลยนะเพราะว่ามันร่างกายของเรามัน120ปีคุณจะไม่รีบแก่มันทำไมอ่ะแก่นี่คือความคิดตรงนั้นแหละคนไทยบอก60ปีไม่ทำอะไรแล้วคือความคิดลบไปเลยค่ะตายกันหมดแหละ60ปีนอนบ้านสมองเห็นไหมคนแก่อัลไซเมอร์ความจำเสื่อมหมดเลย
แล้วความจำเสื่อมนี่มันพัฒนาห้องไอ้เวิร์นสอบมันฉลาดเลยแล้วไปปล่อยให้ความจำเสื่อมจะไปปล่อยให้60ปีไปเตรียมรับเตรียมผู้สูงอายุไปเตรียมคนพิการไปเตรียมทำไมมาเตรียมแบบนี้สินะมาเตรียมให้เขาได้พัฒนาอะไรเยอะๆเห็นไหมนี่คืออาจารย์ดูตัวอย่างผู้กองอ่ะวันนี้เดี๋ยวทุกคนก็เห็นเดี๋ยวผู้กองมาคนละเรื่องเลยอาจารย์พูดความจริงทั้งนั้นแหละคน83ที่ไม่ไหวแล้วแต่วันนี้แกมาได้เรียบร้อยมาดูอาจารย์สยามโปรแกรมขัดหน้าเพราะอะไรรู้ไหมคือสังคมที่อยู่รอบๆแกลูกหลานแกเยอะแยะที่แกสามารถที่จะเอามาต่อของแกได้เสริมสวยก็เยอะแยะคนทำธุรกิจเดิมก็เยอะแยะนะคนคือฉลาดไงก็อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ตัวเองแก่แต่คนอื่นล่ะก็มีเกลือผ่าได้เวลาเขาทำไม่แก่แล้วคือไม่แก่เลยจริงๆเลยอาจารย์ภาคภูมิใจนะคือผู้กองขาดโปรตีนแล้วท่านลองดูนะอาจารย์ให้อ่านเลยแล้วทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมถึงพูดวันนี้คะเรานะคะถ้าเกิดดูแลตัวเองนะบอกให้เลยนะถ้าครบนะปฏิบัติหลัก1ถึง5เอาให้เกิดเป็นสัญญาณลงในจิตวิญญาณเลยว่าอาจารย์ปฏิรูปท่านถึงจิตวิญญาณพอจิตวิญญาณเสร็จแล้วมันเกิดความเชื่อแบบลึกพอทำแล้วมันได้ผลอ่ะทำแล้วมันไม่อยากกลับไปของเดิมอ่ะหยิบกินเนื้อแล้วมันจะอาเจียนออกมาน่ะมันคลักเลยรู้ไหมอ่ะเพราะมันเห็นถึงโรคอ่ะเอาถึงขั้นนั้นใช่ไหมไม่กินผักไม่ได้อ่ะมันพลัวเพี้ยเช้าขึ้นมาอย่าไม่คิดลบเลยอ่ะบวกใส่บวกอย่างเดียวพลังใส่บวกสะสมเข้าไปในบ่อคุมทรัพย์ของเราสินะใส่พลังบวกหายใจสูดหายใจเข้าลึกๆออกซิเจนเข้าสู่อากาศใส่พลังบวกให้หมดเลยพลังบวกมันเป็นพลังดึงดูดแล้วมันแผ่มันเปลี่ยนแปลงทั้งคนจนทั้งความคนจนๆมันก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความจนจะเปลี่ยนทันทีเลยเพราะว่าโปรตีนนี่เป็นตัวหลักเลยเพราะโปรตีน 75% นะคะขาดกันหมดเลยคือตัวที่อาจารย์พูดแบบนี้ทำไมก็เลยเพราะอาจารย์ได้รับไงอาจารย์ก็คือขาดโปรตีนจากที่อาจารย์กินทานโปรตีนอ่ะอาจารย์ไม่เคยโมดิเวตอะไรเลยแต่มันโคตรคุ้มบอกโคตรคุ้มเว้ยเพราะมันเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเป็นเส้นผ่าเช่นผมบางภูเขาเรื่องสุขภาพจริงๆเลยนะคะทุกคนไม่ทราบเลยว่าเราเคลียร์ร่างกายเราหมดแล้วแต่เรายังเหมือนกับว่ายังไม่เต็มอิ่มอ่ะพอเช็คเข้าไปลึกๆเราขาดโปรตีนกันทั้งนั้นนะเหมือนผู้กองคือขาดโปรตีนนะเพราะว่าแกจะมีอาการคือเหมือนกับของอาจารย์เลยนะแต่ว่าผู้กองนี่คือวันดีคืนดีแกก็จะใจละเอียดคือคนที่ขาดโปรตีนนะมันจะมีใจละเอียดนะใจจะไม่มาทางบวกด้วยนะคือมันตัวสร้างเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทด้วยเรื่องภูมิคุ้มกันระบบประสาทแล้วกล้ามเนื้อท่านลองดูสิกล้ามเนื้ออวัยวะทุกอย่างกระดูกกระเดี่ยวเอ็นทุกอย่างมันมาจากโปรตีนหมดเลยถ้าเกิดเราขาดมันจะไปช่างกันอะไร75%ทุกอย่างสมองสายตรงสายตามันเนื้อเยื่อทั้งหมดเซลล์ของเรามันมาจากโปรตีนหมดเลยแล้วเรากินมันไม่ครบอ่ะมันก็เหี่ยวสิคะมันก็พอสิคะมันก็แก่สิคะลองเพิ่มดูตัวนี้นะตัวที่จะทำให้เราขึ้นพลังบูสต์มาเลยสมบูรณ์แบบเลยค่ะสมบูรณ์แบบเลยถ้าไม่ฟังอาจารย์ก็จะไม่หากินทานก็เลยไข่นี่แหละดีที่สุดเลยไข่นี่ต้องทานนะคะไข่นี่คือตัวหลักเลยนะฟองสองฟองทานไปเลยนะคะปลานะไก่ก็เป็นไก่เนื้อขาวเสียเห็ดดีมากเลยค่ะเห็ดนี่ก็เพาะไม่ยากเลยนะแล้วมาเล็ดธัญพืชทานบ้างแต่ถ้าเกิดเราทานไม่ได้เราจะเสียดายเลยค่ะตับเงินแค่นี้เองกับร่างกายของเราเอิญเรายังทำได้เยอะกว่าได้เลยแต่ถ้าเกิดเรามีพลังร่างกายเราแข็งแรงนี่บอกให้เลยต่อไปกินฟรีหมดเลยนะเพราะเราจะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงตัวเองจะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนะพอทานเข้าไปมันสมบูรณ์แบบมันลงตัวเลยค่ะเหมือนตัวอาจารย์บอกว่าพลังสูงมากเลยสมองนี่บอกให้เลยว่าคือมันเปลี่ยนปลางหมดเลยอ่ะมันเฟิร์มหมดเลยอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราขาดเห็นไหมเราไม่รู้ว่าเราขาดไหมทีนี้มันเต็มอิ่มหมดแล้วในไฮเวิร์นช็อปมันเต็มอิ่มว่าหนึ่งเราต้องล้างก่อนเห็นไหมไม่ล้างไม่ได้หรอกข้อที่1-5ไม่ล้างไม่ได้คุณจะไปใช้อาหารเสริมไม่มีทางชักอาหารเสริมสักร้อยล้านดีให้ตายมันก็กลับมาอีกถึงดีก็คือไม่สุดมันต้องกำจัดสาเหตุออกไปก่อน5อย่างล้างกายล้างจิตแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปทำให้เซลล์ไม่อักเสบแล้วเราก็ใส่อาหารให้ครบในร่างกายของเราถึงไม่ซื้อแต่พฤติกรรมของเราก็ต้องใส่ให้ครบจบหมดทุกอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงท่านผู้กองขจรนะว่าเสียงเขาคน83ปีคนที่แก่คิดว่าแก่แต่ก่อนเสียงก็แก่อะไรก็แก่เพราะความคิดแก่ๆแต่ตอนนี้อาจารย์ทำไมเซ็ตหมดแล้วโปรตีนก็จัดไป2กล่องเลยเดี๋ยวจะดูรูปโฉมใหม่เลยเดี๋ยวจะอัดให้บูธหน้าด้วยเอาเชิญเลยค่ะผู้กองขจรเชิญเลยค่ะถูกป้าเตียงมานานจังตอนนี้ร้อย
118คนต้องขอขอบคุณอาจารย์นงรัตน์โมโปรดครับพูดได้ไหมพลังพูดได้มีพลัง83ปีเอาเหรอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอาจารย์จะส่งเสียงให้ฟังว่าจะพูดต้องพูดในสิ่งที่คนอยากฟังและก็ไม่ใช่พูดในสิ่งที่เราอยากพูดงั้นก็ไหนใครที่ยังไม่เคยแต่งงานบ้างยกมือหน่อยครับ123คนครับมีไหมคนยังไม่เคยแต่งงานมีค่ะมีนะยุ่งอะไรเพื่อนเพื่อนไม่แต่งงานยุ่งอะไรเพื่อนมีหลายคนแต่ยังไม่กล้าบอกค่ะคุณลุงอยากเป็นแฟนคุณเจจี้ด้วยยิ้มของคุณนานยิ่งดังมีมนต์จริงอยู่ในหัวใจฉันรักคนยิ้มนั้นโอ้จึงตาน้ำเมื่อเคยเมื่อเห็นคุณยิ้มไหมยังหามบาใจยาวอยู่ในลุ่มหลงยามยิ้มกระยิ้มกระจุ้มละยิ้มคุณแก้มปุ้มชวนนายใจพะวงยามนอนก็หลับและไม่ลงยามนอนก็หลับและไม่ลงบาดหนัวนาดงมายิ้มเป็นล้นฉันรักคุณเป็นทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองสูตรความร้าวให้หนาวใจไว้คอยใครแล้วนะประเดี๋ยวก็เกยแย้มว่าติ้งฟานเอ้ยเลยจะมาเมียงมองและไม้ตาต้นเวจะลาโยนยานแต่งงานเดินน้องอย่ามัวแต่มองข้ามบ้านเดี๋ยวตายไปยุ่มพาบ้านไม่จงชาติโอดถึงสวรรค์น้องทำไมน้องไม่แต่งงานคือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันครับกำลังออกกำลังกายเหนื่อยครับขอโทษสุดยอดมากเลยนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมที่อาจารย์ให้เคสนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี่แหละคือเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้เป็นตัวอย่างเรื่อยๆเลยคน80ปีหรือ90ปีกองต้องอยู่120ปีนะจะต้องฟังลืมแก่ไปเลยคนละเรื่องกันเลยนะแต่ก่อนเสียงก็แก่นะคะสวัสดีอาจารย์ผมสงสัยว่าคิดถึงบ้านเก่าแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆเลยเสียงไม่มีพลังเลยค่ะคือ70กว่าปีนะแล้วเดินก็หลังคล้องนะแล้วผมก็ขาวอ่ะไปปล่อยได้ไงนะคะรถก็ขับมาหาในเมืองไม่ได้แล้วอาจารย์ปฏิรูปนะเปล่งปลั่งมาหมดเลยผมก็ดำขึ้นมานะคะนี่คือเราบอกได้เลยว่าเราเปลี่ยนก่อนนะคะทุกท่านวันนี้ท่านมาเจอที่ไฮวันจบท่านไม่ใช่ได้ของธรรมดาเลยทั้งพวกเรานี่แหละมาเป็นตัวอย่างอาจารย์เอาจากไหนล่ะก็อาจารย์เอาจากที่ท่านเป็นผลลัพธ์นี่แหละมาพูดตัวเองต้องเป็นผลลัพธ์ก่อนทุกอย่างไม่พูดอะไรที่เขาเรียกว่าไม่มีผลลัพธ์ไม่เอาค่ะชัดเจนมากๆเลยผลลัพธ์อาจารย์คือต้องการให้ทุกคนที่ได้แชร์เพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์อยากรู้ว่าผลลัพธ์เหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันแล้วเราจะอัดเต็มที่เลยว่าคือมันได้ช่วยเหลือคนเนี่ยได้ช่วยเหลือคนนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดลองดูสิคะอาจารย์ทางคนคือมันย้อนวัยได้ไงคือความเชื่อของเรานะความเชื่อของเราลองดูนะคะความเชื่อเวลามีความเชื่ออะไรแต่ละอย่างเราต้องวิเคราะ
มือนมีความเชื่อว่าถ้าเกิดพ่อแม่เราชอบอะไรนะคะแล้วไปถวายพระแบบนั้นอ่ะไม่ผิดหรอกค่ะแต่ท่านต้องลองดูสิว่าพ่อแม่เราชอบอะไรแล้วพระท่านฉันแล้วเดี๋ยวจะไม่มีใครถ่ายทอดพระพุทธศาสนาเพราะพระป่วยกันหมดแล้วความเชื่อบางอย่างเราเปลี่ยนได้ค่ะไม่ใช่ความเชื่อบางอย่างแล้วเราเชื่อจนกระทั่งเราตายที่ไหนเราเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่มีปัญญาเวลาทำบุญนะคะเราต้องพยายามดูอาหารโซนสีขาวให้พระท่านถวายถ้าเกิดพระป่วยนะเกิดถ้าท่านอยากทำบุญท่านยกปิ่นโตไปเลยถ้าอยากตั้งใจทำจริงนะคะแล้วให้ท่านถวายให้ท่านฉันเลยแล้วได้บุญมหาศาลนะคะได้บุญมหาศาลลองดูอาหารแต่ละอย่างที่พระเขาฉันอ่ะแต่เรามีความเชื่อไงพระต้องพระต้องฉันทุกคนด้วยนะแล้วเราจะให้ปล่อยแบบนั้นเหรอคะพระป่วยมากเลยค่ะสงสารพระที่บำรุงศาสนาซึ่งดีมากเลยคนเราถ้าเกิดไม่มีพุทธศาสนาไม่มีศาสนาประจำใจไม่มีอะไรมาเปลี่ยนเรื่องจิตใจมั่วตัวกันไปหมดเลยคนเรานะคะไม่มีอะไรยึดหลักเรียกลงตรงนางลงตรงตังหมดเลยมันต้องมีของที่ยึดเหนี่ยวนะคะและที่บอกให้เลยว่าคือวันนี้ที่จะคุยเรื่องความคิดตลอดเพราะความคิดเปลี่ยนเราหมดเลยบวกหรือลบเราสามารถล้างได้หมดเลยเราปลดล็อกได้หมดเลยอาจารย์ถึงขั้นปลดล็อกในจิตของท่านได้แล้วตอนนี้เพราะอาจารย์เรียนรู้ไงอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้มาก่อนเนี่ยไม่แต่ก่อนไม่ที่เชื่อเลยอาจารย์ไม่ได้เชื่อเรื่องจิตเลยนะแต่ก่อนมันก็เลยพลาดเรียนถึงระดับปัญญาโทไม่ได้เชื่อเรื่องจิตเลยเชื่อผิวเผินเชื่อเหมือนจะเชื่อเหมือนจะแกล้งเชื่ออะไรแบบนั้นเวลาพูดกายจิตวิญญาณแต่ไม่เคยลงไปถึงจิตวิญญาณสักทีเอาแต่กายมันก็เลยเดี้ยงไงตัวเองก็เดี้ยงด้วยไงมันไม่จริงไงความรู้มันไม่จริงไงแต่พอมาศึกษาเรื่องจิตลึกๆมันโคตรมหัศจรรย์จริงๆเลยโคตรมหัศจรรย์ท่านลองดูท่านลองทำปฏิบัติดูมันไม่ลงทุนแต่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้หมดเลยการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทุกด้านเปลี่ยนที่ความคิดค่ะความคิดค่ะท่านจะให้อะไรทั้งหมดถ้าความคิดไม่เปลี่ยนมันจนเหมือนเดิมมันป่วยเหมือนเดิมวันนี้ที่เราเหนื่อยกันเพราะอะไรรู้ไหมความคิดไม่เปลี่ยนความคิดอย่างเดิมความเชื่ออย่างเดิมแข็งแป้งเลยมันลงไปนานไงป่วยแล้วก็กินยาป่วยแล้วก็กินยามันลงไปนานเหลือเกินและความเชื่อความศรัทธาหมอก็มาเรียนมาแล้วไปใหญ่เลยบางคนไม่เอาหรอกฉันตามหมออย่างเดียวหมอเขาเรียนมาแล้วเธอเรียนอะไรเหรอก็ตามไปสิคะแสดงเป็นคนไม่มีสติปัญญาวิเคราะห์สิคะหมอเขาเรียนอะไรมานี่แหละคือวิชาหมอทั้งหมดเลยที่อาจารย์พูดวันนี้วิชาหมอวิชาพยาบาลระบบการดูแลสุขภาพตัวนี้เลยค่ะถามใครก็ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดค่ะถามพยาบาลในห้องนี้ดูสิคะแผนพัฒนาทุกฉบับสาธารณสุขเขาเน้นเรื่องเชิงรุกก็คือนี่แหละที่อาจารย์พูดนี่แหละเขาเน้นก็ขีดสีแดงตลอดเลยในแผนพัฒนาคุณต้องดูแลสุขภาพเชิงรุกคือสร้างน้ำซ่อมเขาพูดจนปากไปฉีกแล้วแต่เราไม่รู้ไงอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนเขาไม่ได้พูดเวลาป่วยไปรักษาที่ไหนแผนพัฒนาเขาไม่ได้เล่นตรงนั้นเลยเพราะเขารู้ไงเขารู้เลยว่าถ้าทำให้สุขภาพดีมันต้องอยู่ตรงนี้อาหารการกินการออกกำลังกายพักผ่อนความคิดนี่แหละมันไปอยู่ที่อื่นที่ไหนอะไปดูแผนดิแต่ละแผนน่ะแต่ไม่ได้เอาแผนมาตกผลึกไงแก้ที่ปลายเหตุกันทั้งหมดแล้วก็ลามเขาเรียกว่าบานปลายกันไปหมดแล้วนะความคิดความเชื่อก็ลงรู้ต้องปฏิรูปถึงจิตวิญญาณพวกเราอดทนนะคะทำสิ่งที่ดีล้างจิตของท่านก่อนท่านต้องมีความเชื่อก่อนจิตของท่านก็มันจิตเขาเรียกจิตบวกจิตคนรวยความคิดต้องเป็นคนที่มีจิตที่สร้างสรรค์แล้วมันชนะตั้งแต่จิตนะและอย่าตกเฮ้ยแข็งเลยหัวกัดเป้าหมายนิ่งเลยค่ะปัญหาจะมาเป้งมันกระทบไปเลยลูกท้อทิ้งให้หมดเลยค่ะชีวิตเนี้ยแล้วท่านทำงานเปลี่ยนแปลงชีวิตจะมาเล่นยังไงอะไรพวกเปียกอ่อนพวกเปียกเพราะในชีวิตเราไม่มีโอกาสแล้วค่ะจะคุยได้เลยว่าในชีวิตของเรานะเราไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยเครื่องมือแบบนี้แล้วไม่มีก็ท่านลองดูสิอาชีพเดิมนะท่านลองเปรียบเทียบว่าอาจารย์จะพูดผิดไหมอ่ะถามตัวเองนะคะถามตัวเองให้ชัดว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการมัน3อย่างทุกคนต้องการ3อย่างเวลาคุยกับใคร3อย่างนี้นะไม่มีใครไม่ต้องการอิสรภาพทางด้านสุขภาพปีที่ไหนนะคะใครเคยกล้าพูดไหมอิสรภาพทางด้านสุขภาพถามดูซิถ้าเกิดไม่เจอห้องนี้ใครกล้าพูดไหมแต่ห้องนี้อาจารย์กล้าพูดค่ะแต่คุณต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์สอน
มันไม่สารภาพได้เลยมันตัดเยื่อกัดบัวไม่เหลือเยื่อใยเลยแล้วเราเสริมกิ๊กด้วยผลิตภัณฑ์ที่บอกได้เลยว่านี่พูดความจริงนะคุยกับคนหลายคนเลยชัดเลยนะอาจารย์ทำธุรกิจเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมคือที่ทำเครือข่ายว่าอาจารย์ศึกษาอาจารย์ชอบเรื่องอาหารเสริมเพราะปัจจุบันนี้ถ้าไม่เสริมมันอยู่ไม่